بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องนะครับกับสู่การเรียนการสอนของเราในเรื่องของความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และชูรูตหรือว่าเงื่อนไขต่างๆของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าวถึงเงื่อนไขข้อแรกนะแล้วก็ข้อ2แล้วก็ข้อ3ซึ่งเราจะทวนนะครับกันนิดนึงนะครับซึ่งเงื่อนไขข้อแรกนี่ก็คือความรู้นั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้นะครับในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้อที่สองก็คือความเยียกีนนะครับหรือความเชื่อมั่นนะครับเมื่อเรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็รู้ความหมายของคำนี้แล้วเราจะต้องมีความเชื่อมั่นนะครับในความหมายของคำนี้แล้วก็ข้อที่3ก็คือIkhlas นะครับความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งอุลามะบอกข้อนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญนะที่สุดนะการที่เราจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเงื่อนไขข้อต่อมาก็คือข้อที่4นะครับเงื่อนไขข้อที่4เนี่ยก็คืออัสซิดกูนะครับก็คือความสัตย์จริงหรือว่าความซื่อสัตย์นะซึ่งมันตรงข้ามหรือมันขัดแย้งกับมันขัดแย้งกับการโกหกหรือว่าการกลับกรอกนะครับความหมายของชูรูตเรื่องไขข้อนี้เนี่ยก็คือผู้ที่พูดคำนี้นะผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องมีความสัตย์จริงนะครับกล่าวด้วยความสัตย์จริงในด้วยความซื่อตรงนะครับก็คือโดยที่หัวใจของเขาเนี่ยนะครับสอดคล้องกับคำที่เขาพูดออกมานะครับนี่ก็คือพูดนะครับก็คือปากตรงกับใจนะครับไม่ใช่พูดแต่ว่าเราไม่ตรงกับหัวใจไม่ได้เชื่อในคำนี้หรือว่าปฏิเสธในคำนี้นะครับท่านเชคอับดุลรอห์มานนะครับบินฮัสซันเนี่ยท่านได้บอกว่าส่วนข้อที่4นั้นเนี่ยก็คือความสัตย์จริงนะครับซึ่งความสัตย์จริงนี้เนี่ยมันไม่ได้มาค้านนะครับกับการกลับกรอกเพราะว่าบรรดาพวกมุนาฟิกีนนะครับบรรดาพวกมุนาฟิกีนพวกกลับกรอกทั้งหลายเนี่ยต่างก็กล่าวคำนี้นะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเชื่อถือนะครับดังนั้นนะครับการพูดของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่โกหกเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเนื่องจากภายนอกของเขาได้ขัดแย้งกับภายในของเขานะครับพวกมุนาฟิกีนหรือพวกกับกอกเนี่ยพวกเขาซ่อนเร้นการปฏิเสธในหัวใจของเขาอยู่นะดังนั้นผู้ที่กล่าวคำนี้จะต้องกล่าวด้วยความสัตย์จริงด้วยความซื่อสัตย์นะครับ
แล้วก็ให้ตรงกับหัวใจของเขานะเมื่อเขากล่าวแล้วหัวใจของเขาเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะที่เที่ยงแท้นะเพียงพระองค์เดียวและสิ่งอื่นนอกจากพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เท็จปลอมทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลักฐานในข้อนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานชุดเดียวกันที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงสภาพของพวกมูนาฟิกีนนะที่พวกนี้เนี่ยได้ปฏิเสธนะครับแล้วอัลลอฮ์ได้เปิดโปงพวกนี้นะครับว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยไม่ได้ตรงหรือว่าไม่ได้สอดคล้องกับหัวใจของเขานะซึ่งเป็นหัวใจที่มีการปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในสุรอัลบะกอเราะห์นะครับในยะที่8ว่าวะมินันนาสมันยะกูลอามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีนและจากหมู่ชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันปรโลกแล้วทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่นะครับเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแต่มันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาคือหัวใจของเขานั้นน่ะเป็นหัวใจที่มีแต่การปฏิเสธและไม่ยอมรับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเอาไว้ในต้นซูเราะห์มุนาฟิกีนนะครับแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون นะครับพวกสับปับก็คือพวกมุนาฟิกีนมาหาเจ้าและพร้อมกล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีดูอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์อย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานพระองค์ทรงยืนยันว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกีนนั้นเป็นผู้ที่กล่าวเท็จอย่างแน่นอนนะครับและหลักฐานนะครับจากอัลฮะดีษนะครับของท่านนบีนะที่เป็นหลักฐานยืนยันเงื่อนไขข้อนี้นะครับท่านนบีได้กล่าวว่าซึ่งหะดีษที่ได้บันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار นะครับอัลเลาะห์ทรงท่านนบีได้กล่าวว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับและท่านแล้วก็ยืนยันว่าท่านนบีเนี่ยเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ด้วยกับความซื่อสัตย์แล้วก็สัตย์จริงนะที่ออกมาจากหัวใจของเขายกเว้นเสียแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงห้ามเขาจากไฟนรกก็คือจะไม่ให้เขาเนี่ยตกลงไปในไฟนรกเชคฮาฟิซอัลฮะกามีนะท่านได้กล่าวว่าฟัชตรอตฟีอินจาอิมันกอลฮาซิฮิลกะลิมะมินันนารอัยยะกูลอัยยะกูลฮาซิดกอนมินกอลบิฮิفلا ينفعه مجرد تلفظ بدون مواطئ بدون مواطئة القلب เชคฮาฟิซ อัลฮะกามีท่านได้บอกว่าดังนั้นท่านรอซูลเนี่ยได้วางเงื่อนไขนะครับของการที่คนคนหนึ่งจะรอดจากไฟนรกครับก็คือเขาคนนั้นเนี่ยจะต้องกล่าวนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะที่เป็นการกล่าวด้วยความสัตย์จริงด้วยความซื่อสัตย์นะที่ออกมาจากหัวใจของเขานะครับแล้วมันจะไม่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับหรือคำกล่าวคำนี้เนี่ยจะไม่เพียงพอเพียงแค่การปิ่งวาจาหรือการปิ่งคำพูดอย่างเดียวนะครับโดยที่มันไม่ได้สอดคล้องกับหัวใจครับก็คือพูดนะครับโดยที่คำพูดนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ตรงกับหัวใจก็คือหัวใจเนี่ยไม่ได้เชื่อตามนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงความซื่อสัตย์อัสซิดกมันอาจจะมีความถามที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำว่าความซื่อสัตย์เนี่ย
แล้วก็ความบริสุทธิ์ใจคำว่าอัลอิคลาสเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าความว่าซื่อสัตย์หรือว่าอัสซิดกนะครับมีความแตกต่างนะครับจากคำว่าอัลยากีนอย่างไรนะครับซึ่งคำว่าซื่อสัตย์นะครับการซื่อสัตย์หรือว่าการสัตย์จริงเนี่ยแล้วคำว่าอิคลาสเนี่ยมันมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะบรรดาอุลามะบอกว่านะครับคำนี้เนี่ยสองคำนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะครับจะแยกจากกันไม่ได้นะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นเนี่ยเชคอับดุลรหมานบินฮัสซันเนี่ยท่านได้บอกว่าความสัตย์จริงหรือว่าอัสซิดกเนี่ยแล้วคำว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ดังนั้นหากไม่มีความอิคลาสนะก็คือคนหนึ่งกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่ไม่ทำให้อิบาดะห์ครับของเขาเนี่ยมอบให้กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะครับเขาก็จะกลายเป็นมุชริกก็คือกลายเป็นกาเฟรไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำนี้ก็จะไม่ยังประโยชน์นะครับแล้วก็คนที่กล่าวคำนี้โดยที่ไม่มีความซื่อตรงหรือว่าไม่มีความสัตย์จริงเนี่ยคำนี้ก็จะไม่ยังประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็จะกลายเป็นมูนาฟิกนะครับอย่างเช่นสภาพของพวกมูนาฟิกีนนะครับในยุคของท่านนบีนะครับส่วนความแตกต่างนะครับหรือว่าความสอดคล้องกันระหว่างความซื่อสัตย์แล้วก็ความการเชื่อมั่นหรือก็อัลยากีนเนี่ยคำนี้เนี่ยเชคซอลและซินดี้เนี่ยท่านได้บอกว่ามันเป็นคำที่นะครับเป็นคำที่เป็นผลนะครับที่ออกมาจากอีกคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์เนี่ยนะเป็นผลของการที่หัวใจมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นะครับเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นะครับในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความซื่อสัตย์ในการกล่าวคำนี้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของข้อที่4นะครับเงื่อนไขของข้อที่4นั่นก็คือผู้ที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะต้องกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจจะต้องกล่าวด้วยกับความซื่อสัตย์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเขากล่าวนะครับโดยที่ไม่ได้ตรงกับหัวใจของเขาหรือหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อไปตามนั้นนะหัวใจของเขาเนี่ยยังปฏิเสธไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สิ่งอื่นที่ถูกเคารพสักการะกราบไหว้อื่นนอกจากพระองค์เนี่ยเป็นของปลอมแล้วเนี่ยนะครับการกล่าวของเขาก็จะไม่ยังประโยชน์แล้วก็จะไม่ต่างจากพวกมุนาฟิกีนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิพวกเขาเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับเงื่อนไขต่อมานะครับก็คือเงื่อนไขที่5นั่นคืออัลมะฮับบะนะครับอัลมะฮับบะก็คือความรักนะครับที่มันตรงกันที่มันตรงข้ามหรือมันได้มาขัดแย้งหรือมาปฏิเสธการเกลียดชังนะครับความหมายในของข้อนี้เนี่ยหรือในเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือคนหนึ่งที่กล่าวคำนี้เขาเนี่ยจะต้องมีความรักในคำนี้มีความรักในคำปฏิญาณนะครับก็คือรักในอัตเตาฮีดนะครับนะครับ
แล้วก็รักนะครับในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ออกห่างจากการทําชิริกเชคฮาฟิซอัลฮะกามีเนี่ยท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าการรักคำคำนี้เนี่ยนะครับก็คือการรักในสิ่งที่คำคำนี้ได้กำหนดเป็นกำหนดเป็นข้อบังคับนะครับและสิ่งที่คำคำนี้ได้บ่งชี้ถึงแล้วก็รวมไปถึงจะต้องรักนะชาวเตาฮีดก็คือผู้ที่มีเตาฮีดแล้วก็ปฏิบัติตามคำนี้นะครับนะรักในผู้ที่นะครับเชื่อในคำนี้ก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็นะบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในชุรูตต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับและสิ่งที่จะตามมาหลังจากความรักเนี่ยนะท่านก็บอกว่าก็คือการที่เราจะต้องรังเกียจนะสิ่งที่ตรงข้ามกับคำนี้หรือรังเกียจสิ่งที่ทำให้คำนี้เนี่ยนะเป็นโมฆะไปนั่นก็คือชิริกนะครับดังนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่านะจะต้องรักคำนี้นะครับแล้วก็รักนะสิ่งที่คำนี้กำหนดเป็นข้อบังคับนะนั่นก็คือนะครับบทบัญญัติต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีความรักนะครับแล้วก็จะต้องไม่เกียดนะครับบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาทั้งในอัลกุรอานแล้วก็อัสซุนนะห์ของท่านนบีนะครับแล้วก็นะครับรวมไปถึงนะครับมีความรักนะในเรื่องของการที่เราจะอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีหม่านต่อบรรดารอซูลอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์นะครับอีหม่านต่อวันปรโลกหรือว่าโลกหน้าเราจะต้องนะครับมีความรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราเนี่ยนะครับจะต้องไม่นะครับเกลียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวว่าดาลิกะบิอันนะฮุมกะริฮูมาอันซะลัลลอฮ์ดาลิกะบิอันนะฮุมกะริฮูมาอันซะลัลลอฮ์ฟะอะห์บะตะอะมาลุฮุมนะครับทั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาพระองค์จึงทำให้การนานของเขาเนี่ยไร้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกลียดนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนะประทานลงมานะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติต่างๆนะครับแล้วก็อีหม่านต่างๆที่อัลลอฮฺสุภาโนะตะลาบังคับให้เราเชื่อถือหรือศรัทธาตามนั้นนะครับถ้าหากว่าเรานะครับเป็นผู้ที่รังเกียจในสุนนะของท่านนบีครับรังเกียจในสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้นะครับการงานของเรานะครับก็จะไร้ผลนะครับซึ่งก็คือนะครับเราก็จะกลายเป็นกาเฟรกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็นะครับรากฐานของการรักเนี่ยนะครับหรือรากฐานของเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็รักรอซูลของพระองค์นี่คือรากฐานนะครับนะครับหรือเป็นจุดนะครับที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องรักนะครับบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับนะรากฐานเลยคือเราจะต้องรักอัลลอฮฺแล้วก็รักรอซูลนะครับแล้วก็รักเตาฮีดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรักบรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะต้องรักบรรดาซอฮาบะห์นะครับบรรดาตาบิอีน
นะครับและบรรดาผู้ที่นะครับได้ดำรงอยู่บนแนวทางของพวกเขานะครับคนเหล่านี้คือผู้ที่มีเตาฮีดดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือมุสลิมเนี่ยเราจะต้องรักพวกเขาและรวมถึงนะครับรักนะบรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือมุสลิมนะครับที่อยู่กับเขาเนี่ยรักพี่น้องมุสลิมนะครับนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นผู้ที่นะครับมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับและอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับหลักฐานนะครับจากอัลกุรอานนะหลักฐานที่บ่งบอกถึงนะเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับวะมินันนาสมัยยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์วัลลซีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบันลิลลาห์และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักนะครับภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่เขาเช่นเดียวกับที่พวกเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์แต่บรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับเขาเนี่ยมีความรักยิ่งนะครับนะมีความรักในอัลลอฮ์เนี่ยนะยิ่งนะครับและหากและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างยิ่งยวดนะครับความรักนะครับในที่นี้เนี่ยนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นความรักที่เราไม่สามารถที่จะมอบให้กับผู้อื่นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันมีหลายประเภทหรือว่ามีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าความรักที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์เนี่ยคือความรักที่นำมาซึ่งนะครับการเทิดทูนหรือว่าการรบอิบาดะนะครับเป็นความรักที่และเป็นความรักในด้านการเคารพภักดีนะครับแล้วก็เป็นความรักที่นำไปสู่การเทิดทูนนะครับดังนั้นในความรักประเภทนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปมอบให้กับผู้ใดนะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าว่าความรักนะครับทั่วไปที่มีหรือว่าที่เกิดขึ้นนะในจิตใจของมนุษย์หรือในตัวมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นนะมนุษย์เนี่ยรักในทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือว่ารักลูกหลานหรือว่ารักเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ในทํานองนี้เนี่ยซึ่งความรักประเภทนี้เนี่ยเป็นความรักที่นะครับอนุญาตนะครับที่เราจะมอบให้กับสิ่งที่เรารักแต่ความรักที่มีต่ออัลเลาะห์นะเป็นความรักที่เป็นอิบาดะห์เป็นความรักที่เป็นการเทิดทูนนะครับต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีนะครับได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิไลฮิมินวะลาดีฮิวะวาลิดีฮิวันนัสอัจมาอินท่านนบีได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดในหมู่นะพวกท่านที่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์นะจนกว่าข้าพเจ้านะครับเจ้ากว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขายิ่งกว่าลูกของเขาพ่อแม่ของเขาและผู้คนทั้งปวงนะครับแต่ท่านนบีบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยจะไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักท่านนบีนะครับมากกว่าลูกๆของเขามากกว่าพ่อแม่ของเขาหรือว่ามนุษย์ทั้งปวงเลยท่านนบีได้กล่าวว่าเอาสักกูอัลลอฮ์อีมานอัลฮุบฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์นะครับท่านนบีได้บอกว่าห่วงโซ่อันมั่นคงนะครับของอีมานนั้นคือการรักเพื่ออัลลอฮ์และการเกลียดชังเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ก็คือหลักฐานต่างๆของเงื่อนไขข้อนี้นะครับแล้วก็รับสัญญาณหรือว่าสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งท่านฮาฟิซนะครับ
ซึ่งเชคฮาฟิซฮาตามีเนี่ยท่านได้สรุปออกมาก็คือมีอยู่นะครับ2ข้อนะครับ1ก็คือบ่าวนะครับนะบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะต้องนำความรักที่มีต่ออัลเลาะห์รอซูลเนี่ยนะครับอยู่เหนือนะครับทุกความรักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความรักที่เขามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เนี่ยนะครับจะต้องอยู่เหนืออารมณ์ไฟต่ำของเขาด้วยนะครับนะครับแล้วก็เขาจะต้องรักในบรรดาคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเมื่ออัลลอฮฺสั่งห้ามอะไรนะครับเราก็จะต้องยินดีหรือว่าพอใจในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนหรือว่าคัดค้านนะครับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสองก็คือนะครับบ่าวเนี่ยนะครับจะต้องเกลียดครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกลียดนะครับถึงแม้ว่าอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยนะครับรั้วนับสูของเราเนี่ยมันเอ็นเอียงหรือว่าชอบในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรังเกียจนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรังเกียจและรอซูลทรงรังเกียจไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างแรกเลยคือชิริกนะครับนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิดอะห์หรือว่ามะซียะห์หรือว่าบาปทั่วไปนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะนะครับบาปนะทั่วไปนะครับมันมีความหอมหวานหรือว่ามันดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปในการที่จะปฏิบัติหรือว่าทำกระทำบาปนั้นนะครับแต่ว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามในการทำบาปเนี่ยผู้ที่มีความรักต่อพระองค์ก็จะต้องออกห่างนะครับถึงแม้ว่าจิตใจของเขาเนี่ยมีความอยากที่จะกระทำนะครับหรือเรียกร้องที่จะกระทำบาปนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่นะครับกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะต้องมีความรักในคำนี้รักในความหมายของความคำนี้ก็คือการที่จะต้องมอบอิบาดะห์ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแล้วก็ออกห่างจากชิริกนะครับและเขาจะต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรักรอซูลของพระองค์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็รวมถึงรักบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาซอฮาบะห์นะครับบรรดาผู้ที่เจริญรอยตามพวกท่านและรักบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่รักนะครับในคำนี้นะครับกล่าวคำนี้โดยที่ไม่มีความรักคนนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่มุสลิมนะครับคำกล่าวคำนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าอัลมะฮับบะห์หรือว่าความรักเนี่ยเป็นอัรกานนะครับเป็นรุกนหนึ่งของอิบาดะห์นะครับคนหนึ่งเนี่ยจะไปหาอัลลอฮ์อย่างเช่นที่ท่านอิบนุกอยยิมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เคยบอกเอาไว้เนี่ยบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนนกนะครับเขาจะต้องมีความรักซึ่งเป็นเปรียบเสมือนหัวของนกนะครับแล้วจะต้องมีความนะครับอัรรอญะคือมีความหวังนะเป็นปีกอีกข้างหนึ่งแล้วก็ความกลัวนะครับต่อพระองค์เป็นปีกอีกข้างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อหัวของนกมันขาดไปเนี่ยบ่าวคนนั้นหรือว่านกตัวนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบินได้ดังนั้นเนี่ยความรักเนี่ยเป็นกับรากฐานของการอิบาดะห์นะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีความรักแล้วนะครับเราก็จะต้องมีความเกลียดนะครับหรือว่าโกรธเกลียดสิ่งที่มันตรงข้ามกับคำนี้นะครับอิสลามเป็นศาสนาที่มีความรักแล้วก็มีความเกลียดนะสอนในเรื่องของความรักแล้วก็สอนในเรื่องของความเกลียดด้วยนะครับไม่เหมือนกับ
ครับแนวทางอื่นหรือความเชื่ออื่นนะครับหรือว่าบางแนวทางที่สอนแต่เรื่องรักอย่างเดียวนะครับสงบอย่างเดียวหรือว่าหลุดพ้นอย่างเดียวเนี่ยซึ่งคำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนของอิสลามนะครับแต่อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้รักแล้วก็ให้เกียรตินะครับซึ่งนะครับการสอนให้รักแล้วก็การสอนให้รังเกียจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสติปัญญาของมนุษย์นะครับเมื่อมนุษย์รักสิ่งใดแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรังเกียจกับสิ่งที่ตรงข้ามหรือว่าสิ่งที่มันมาทำลายนะครับสิ่งที่เขารักนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องรังเกียจสิ่งที่ตรงข้ามคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือรังเกียจชิริกนะครับรังเกียจการตั้งภาคีรวมไปถึงรังเกียจนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดอะห์นะครับการอุตริกรรมในศาสนาหรือว่ารังเกียจมาดาบาปต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามนะครับครับอย่างที่เช่นเราได้บอกไปแล้วเนี่ยนะครับท่านฮาฟิซฮากามีเนี่ยได้บอกว่าเราจะต้องรักคำนี้รักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลนะครับนะรักบรรดาบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วท่านก็ปิดท้ายว่านะครับวัลบุกดูมานากิดอซาลิกนะครับก็คือจะต้องเกลียดสิ่งที่มันทำให้นะสิ่งที่มันถึงที่มันทำให้คำนี้เนี่ยเป็นโมฆะนะครับหรือสิ่งที่ทำให้ความรักนั้นเนี่ยมันเป็นโมฆะนะครับนั่นก็คือชิริกนะครับและสิ่งที่นะครับตามมาหลังจากที่เราจะต้องเกลียดชิริกเกลียดการปฏิเสธเราก็จะต้องเกลียดบรรดาหมู่ชนของชกหมู่ชนของพวกนี้ด้วยนะครับก็คือบรรดากาเฟรและก็บรรดามุชริกทั้งหลายนะครับซึ่งทั้งในอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยนะครับได้ยืนยันนะครับถึงการที่เราจะต้องเกลียดบรรดากาเฟรนะครับซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลาตัจิดุกอมายูมินูนบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรยูวาดูนมันฮัดดัลลอฮวะรอซูละนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเจ้าจะไม่พบนะครับหมู่ชนใดที่พวกเขาเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลนะครับเขาจะไม่พบนะครับหมู่ชนใดนะที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกเนี่ยพวกเขาจะรักใคร่นะครับหรือชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์ผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์ก็คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะครับก็คือบรรดากาเฟรทั้งหลายนะครับดังนั้นคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะต้องมีอัลวะละวัลบะรอก็คือการจะต้องที่เขาเนี่ยมีความรักในอัลลอฮ์และบรรดารอซูลแล้วจะต้องเกลียดนะครับการตั้งภาคีนะครับเลิกเกียรติหมู่ชนที่ตั้งภาคีก็คือบรรดาพวกกาเฟรทั้งหลายนะครับซึ่งการเกียรติเนี่ยพวกการเกียรติกาเฟรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะนะทำให้เราเนี่ยไปอาธรรมเขานะครับหรือว่าไปทำร้ายพวกเขาครับการเกียรติเนี่ยนะครับนะครับเรานะมันเป็นฐานแล้วมันเกิดขึ้นจากหัวใจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปฏิบัตินะครับดีต่อพวกเขาหรือว่าให้ความยุติธรรมกับพวกเขาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับโดยเฉพาะกับนะกาเฟสที่ไม่มีพิษมีภัยนะครับนะเราก็จะต้องนะไม่ไปทำร้ายเขานะไม่ไปขโมยทรัพย์สินของเขานะครับไม่ไปทำร้ายนะลูกหลานนะครับหรือว่าทำให้เขาเนี่ยเลือดตกยางออกนะในขณะเดียวกันเราก็จะต้องนะครับรังเกียจพวกเขาด้วยนะครับรังเกียจนะการปฏิเสธของพวกเขานะครับรังเกียจในสิ่งที่พวกเขานะได้เชื่อถือนะที่เป็นสิ่งที่หลงผิดนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะนะครับไม่ไปทำร้ายเขาครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของนะการรักและการเกียจนะครับโดยคร่าวๆนะครับนะครับคนที่
ครับเป็นมุสลิมนะครับเขาเนี่ยจะต้องมีความรักในอัตเตาฮีดนะครับมีความรักในหมู่ชนเตาฮีดแล้วก็นะครับเขาก็จะต้องเกลียดกับสิ่งที่ตรงข้ามกับคำนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขครับข้อที่5นะครับเงื่อนไขต่อมานี่ก็คือข้อที่6นะครับก็คือครับอัลกอบูลนะครับการตอบรับนะครับการตอบรับซึ่งเป็นสิ่งที่มันมาขัดแย้งหรือว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการปฏิเสธนะครับหรือว่าการไม่ตอบรับนะครับซึ่งความหมายของข้อนี้เนี่ยก็คือนะครับเขาจะต้องนะครับตอบรับนะสิ่งที่คำนี้ได้บ่งชี้สิ่งที่คำนี้ได้บ่งชี้ก็คือนะครับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับและเอาห่างจากการทำชิริกนะครับและจำเป็นจะต้องนะครับยึดนะครับปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่เขาได้เชื่อถือนะครับแล้วก็พอใจในสิ่งนั้นด้วยนะครับนะครับหรือในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะครับคำปฏิญาณตนเนี่ยจะไม่ยังประโยชน์แก่ผู้ที่กล่าวนะครับถึงแม้ว่าจะกล่าวด้วยกับความรู้นะครับในความหมายของมันนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่เป็นข้อบังคับต่างๆนะครับและเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้คือความจริงนะครับจนกว่าเขาจะตอบรับนะครับคำนี้นะครับแล้วก็มั่นคงอยู่ในการปฏิบัติตามคำนี้ด้วยนะครับซึ่งนะครับถ้าคนหนึ่งเนี่ยกล่าวคำนี้แต่ว่าเขาไม่ยอมรับหรือว่าไม่ครับตอบรับคำนี้ครับตอบรับคำนี้เนี่ยก็หมายถึงนะครับเขาเนี่ยยอมนะครับที่จะอยู่ภายใต้อัลอิสลามนะครับยอมที่จะเป็นมุสลิมนะครับโดยที่เขาเนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นผู้ที่ถูกบังคับนะครับถูกบังคับในเรื่องของการที่เขาจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺรอซูลสั่งใช้นะครับซึ่งบรรดามุชริกีนนะครับบรรดามุชริกีนในยุคของท่านนบีนะครับพวกกุเรชเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้หมดเลยว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาบอกเนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะครับแล้วก็รู้ถึงความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยนะครับว่าคำนี้เนี่ยนะกำลังจะบอกสิ่งใดนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านนบีบอกนั้นเป็นความจริงนะครับแต่ว่านะครับพวกนี้เนี่ยไม่เป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าเขาขาดอัลกอบูลก็คือการยอมรับนะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้นำมานะครับนะครับอย่างเช่นนะครับท่านอบูตอเลบเนี่ยนะเป็นที่รู้ดีว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือท่านนบีนะครับแล้วก็คอยปกป้องท่านจากการถูกทำร้ายต่างๆแต่ว่านะมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับบรรดาอุลามะห์เนี่ยได้บอกว่าอบูตอเลบเนี่ยเคยแต่งกลอนนะครับชื่นชมศาสนาของท่านนบีนะครับแล้วบอกว่าศาสนาของท่านนบีเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดนะครับและแน่นอนว่าท่านอบูตอเลบเนี่ยเชื่อว่าท่านนบีเนี่ยพูดจริงนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ท่านอบูตอเลบนะครับที่รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่พูดจริงแล้วก็ไม่เคยโกหกแต่บรรดากุเรชทั้งหมดนะครับต่างก็ยอมรับว่าท่านนบีเนี่ยพูดจริงนะครับครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมตอบรับนะครับหรือไม่ยินยอมที่จะเป็นมุสลิมครับอย่างที่เรารู้กันครับอบูตอเลบในบั้นท้ายของท่านเนี่ยหรือในวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านนบีได้ไปหาท่านนะครับแล้วก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
แต่ท่านจะเอาคำคำนี้เนี่ยเป็นพยานนะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยได้มีพวกอบูญะฮันนะครับอบูละฮับซึ่งอยู่รายล้อมในหน้าที่นั้นด้วยเนี่ยบอกว่าท่านจะละทิ้งนะครับศาสนาของอับดุลมุตอลิบกันนั้นหรือนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านอบูตอลิบเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวคำคำนี้นะครับก็ไม่ได้กล่าวคำคำนี้จนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับซึ่งสาเหตุที่บรรดามุชริกีนนะครับบรรดากุเรชนะครับไม่ยอมรับหรือว่าไม่ตอบรับคำคำนี้นะครับเกิดจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากความอิจฉาริษยาครับเกิดจากความหยิ่งยะโสการทะนงตนนะครับนะครับอย่างเช่นอบูญะฮัลเนี่ยนะครับเนี่ยอุลามะได้รายงานนะครับคำพูดของท่านคำพูดของอบูญะฮัลเนี่ยนะครับเนี่ยบอกว่าฉันรู้ว่าสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาเนี่ยเป็นความจริงนะครับแต่ว่าที่ฉันไม่ยอมรับหรือว่าไม่ตอบรับมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเพราะว่าตระกูลของฉันก็คือเบนีมักซูมกับเบนีฮาชิมเนี่ยเป็นสองตระกูลที่จะแข่งขันกันอยู่ตลอดนะครับเมื่อเบนีฮาชิมนะครับบริจาคเบนีมักซูมก็จะบริจาคด้วยนะเมื่อเบนูฮาชิมนะครับดูแลบรรดาฮุจญาตแล้วก็นะครับให้น้ำกับบรรดาฮุจญาตนะครับเบนูมักซูมเนี่ยก็จะทำเช่นนั้นด้วยก็คือแข่งขันกันอยู่ตลอดนะอบูญะฮัลบอกว่าในวันนี้เนี่ยนะครับเบนูฮาชิมนะมีคนอ้างว่าเป็นนบีแล้วฉันเนี่ยจะเชื่อหรือว่าฉันในตระกูลของฉันเนี่ยจะมีเช่นนี้ได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ยอมรับหรือไม่ตอบรับมูฮัมหมัดเป็นอันขาดนะครับซึ่งนะครับการปฏิเสธอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือนะเกิดจากความอิจฉานะครับแล้วก็หยิ่งยะโสนะครับซึ่งแต่ซึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยในซูเราะห์อัลอามนะครับอัลลอฮฺได้กล่าวว่าฟะอินนะฮุมลายุกัซซิบูนะกะวะลาคินนัซซอลิมีนะบิอายาติลลาฮิยัจฮะดูนนะครับอัลลอฮฺบอกว่าเนี่ยพวกเขาก็คือบรรดาชาวกุเรชเนี่ยไม่ได้นะครับปฏิเสธท่านนะครับไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านเป็นผู้ที่โกหกนะครับแต่ถ้าว่าพวกนี้เนี่ยได้ดื้อดึงหรือว่าดื้อแพ่งครับต่อบรรดาองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความดื้อดึงและความหมิ่นยะโสนะครับเลยทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นกาเฟรนะครับกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไปนะครับหรือว่าการปฏิเสธของพวกยะฮูดแล้วก็นาซอรอนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยปฏิเสธด้วยกับความอิจฉานะครับความอิจฉาริษยาต่อท่านนบีนะครับซึ่งพวกนี้ก่อนที่ท่านนบีจะถูกส่งลงมาเนี่ยนะพวกนี้ก็เคยอ้างนะหรือนำมาอวดอ้างกับบรรดาชาวอาหรับว่านะถ้าหากว่ามีนบีมาเนี่ยนะนบีผู้นี้เนี่ยจะมาจัดการพวกท่านนะแต่กระนั้นนะครับเมื่อท่านนบีถูกส่งลงมาทุกกับสัจธรรมนะพวกนี้ก็รังเกียจแล้วก็พวกนี้เนี่ยได้เกิดความอิจฉานะครับเพราะว่านะอัลลอฮ์ส่งนบีลงมาในหมู่ชนชาวอาหรับแต่ไม่ได้ถูกอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งท่านนบีลงมาในหมู่ชนบะนูอิสราเอลนะครับซึ่งพวกนี้ก็เกิดความอิจฉาและท้ายที่สุดพวกนี้ก็ปฏิเสธท่านนบีนะครับด้วยความอิจฉาแล้วก็ความดื้อดึงนะครับนะครับประการต่อมาก็คือหลักฐานนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นหลักฐานที่จะยืนยันถึงเงื่อนไขข้อนี้นะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับได้กล่าวถึงบรรดากาเฟรนะครับบรรดากุฟฟาร์เอาไว้นะครับพระองค์ทรงตรัสว่าอินนากะซาลิกะนัฟอะลูบิลมุจริมีน
ครับและฉะนั้นแหละเราได้ปฏิบัติต่อผู้ที่มีความผิดนะครับก็คือปฏิบัติในที่นี้ก็คือลงโทษพวกเขานะครับผู้ที่มีความผิดก็คือบรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายอินนะฮุมกานูอิซากีละละฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุยัสตักบิรูนนะครับนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเมื่อได้มีการกล่าวกับพวกเขานะครับนะนะซึ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะไม่มีผู้ใดถูกครบสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยนะพวกเขาก็หยิ่งผยองนะครับวะยะกูลูนาอินนาตาริกูอาลิฮะตินาลิชาอิรินมัจญูนและพวกเขากล่าวว่าจะให้เราทอดทิ้งนะบรรดาอาลิฮะบรรดาพระเจ้าต่างๆของพวกเรานะครับนะเพื่อนักกวีนะครับที่บ้านะครับกระนั้นหรือนักกวีที่บ้านเนี่ยเขาเนี่ยหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าบัลจาอะบิลฮักกิวะศ็อดดะกัลมุรซะลีนครับเปาดอกเขามุฮัมมัดได้นำสัจธรรมมาและเพื่อที่จะยืนยันนะครับบรรดารอซูลต่างๆนะครับก็คือยืนยันในความสัตย์จริงของบรรดานบีก่อนหน้าท่านนะครับแล้วอัลเลาะห์ก็จะและอัลเลาะห์ก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ลิ้มรสนะครับในการลงโทษอันเจ็บปวดนะครับการที่เราจะยอมรับคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับยอมรับว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็ปฏิเสธการตั้งภาคีเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากการยอมรับเนี่ยเราจะต้องนะครับยอมรับนะครับบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดเลยนะครับเราต้องยอมรับบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบทบัญญัติอิสลามได้นะครับแม้เพียงอักษรเดียวนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกและรอซูลได้บอกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะครับปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นโมฆะเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นโมฆะในเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะแล้วนะครับคำปฏิญาณของเขาก็จะเป็นโมฆะด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเขาครับยอมรับในคำนี้นะครับเขาก็จะต้องยอมรับในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นก็คืออัลอิสลามทั้งหมดเลยนะครับเงื่อนไขที่7นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการน้อมรับนะครับซึ่งการน้อมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือว่าขัดแย้งกับการผินหลังหรือว่าการละทิ้งนะครับการน้อมรับนะครับหรือว่าอิงกิยาตเนี่ยครับแล้วก็คำว่าการตอบรับเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะครับไม่สองคำนี้เนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งบางคนเนี่ยหรือว่าบางคนบอกว่าคำนี้ไม่มีความต่างกันนะครับแต่ถ้าว่านะครับเชคซอเลสซินดี้เนี่ยได้บ่งบอกหรือว่าชี้ถึงความต่างของสองคำนี้นะครับท่านบอกว่าอัลกอบูลหรือว่าการตอบรับเนี่ยมันคือการยอมรับนะครับนะครับที่จะเป็นผู้นับถืออัลอิสลามคือการยอมรับในอัลอิสลามทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกบังคับนะครับภายใต้บทบัญญัติของอิสลามทั้งหมดนะครับพร้อมด้วยการยอมจำนนนะครับและไม่ผินหลังนะครับก็คือไม่ผินหลังให้กับบทบัญญัติต่างๆของอัลอิสลามนะครับส่วนการยอมรับนะครับหรือว่าอิงกิยาต
นะครับก็คือการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆนะที่เป็นอิบาดะห์นะครับอย่างบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปฏิเสธชิริกนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามชะรีอะห์หรือว่าบทบัญญัติของอัลอิสลามทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือความต่างของ2คำนี้นะครับนะครับคำว่ากอบูลหรือการตอบรับเนี่ยก็คือการที่ข่าวคนนั้นจะต้องยอมรับนะครับในอัลอิสลามทั้งหมดนะครับแล้วโซกัตอิงกยัดคือการปฏิบัติหรือว่าการน้อมรับนะครับด้วยกับการปฏิบัตินะครับคุณงามความดีต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามชะรีอะห์หรือว่าบทบัญญัติของอิสลามทั้งหมดนะครับส่วนความหมายนะครับของเงื่อนไขในข้อนี้เนี่ยก็คือการครับยอมรับนะครับในความหมายคำในความหมายคำปฏิญาณนะครับก็คือการที่เราจะต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวและเราก็จะต้องปฏิเสธชิริกทั้งหมดนะครับและเราก็จะต้องนะครับยอมรับบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดนะครับด้วยกับการปฏิบัตินะครับยอมรับบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดด้วยกับการปฏิบัตินะครับแล้วก็ไม่ผินหลังนะครับไม่ผินหลังก็คือการไม่ปฏิบัตินะครับตามบทบัญญัติของอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะครับการจ่ายซะกาตหรือว่าการถือศีลอดหรือว่าการทำฮัจญ์นะครับเขาจะต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงวาญิบหรือข้อบังคับอื่นๆที่ศาสนาได้กำหนดนะครับท่านเชคซอลและซินดี้เนี่ยท่านได้กล่าวว่านะครับความหมายของเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยก็คือนะคนที่กล่าวคำปฏิญาณนะครับคือเขาเนี่ยเมื่อเขากล่าวด้วยกับความรู้นะครับแล้วก็เขากล่าวด้วยกับความสัตย์จริงนะครับแล้วกล่าวด้วยความเชื่อมั่นที่ออกมาจากหัวใจแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ตอบรับนะครับคำนี้นะครับต่อมาก็คือเขาจะต้องยอมรับนะครับคำนี้ด้วยการนะด้วยกับการปฏิบัตินะครับนะครับปฏิบัติตามนะสิ่งที่คำนี้ได้บ่งชี้ถึงก็คือการจะการที่เขาจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็จะต้องออกห่างจากการทำชิริกนะครับแล้วก็ดำรงอยู่บนการปฏิบัติเช่นนั้นนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับเชคอับดุลรอห์มานบินอัสซันเนี่ยท่านได้บอกว่านะครับการยอมรับนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการผิดหลังนะครับท่านได้บอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะบางคนเนี่ยกล่าวคำนี้แล้วก็รู้ความหมายของคำนี้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมจำนนนะครับหรือว่าไม่นะครับไม่น้อมรับนะที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของคำนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักแล้วก็การเกลียดนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆอิสลามนะครับของอิสลามดังนั้นเนี่ยศาสนาทั้งหมดนะครับหรือว่าอิสลามเนี่ยนะโดยภาพรวมเนี่ยคือการที่เราจะต้องนำมาซึ่งการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่อิสลามได้สั่งใช้ให้ปฏิบัตินะครับก็คือคุณงามความดีต่างๆนะครับท่านชาคุอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยได้บอกว่าแก่นแท้ของศาสนาคือการตออะห์นะครับแล้วการน้อมรับและดังกล่าวนั้นก็คือการตออะห์และการน้อมรับเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะครับด้วยกับการนะครับพูดเพียงอย่างเดียวนะครับ
แต่ว่าคำสองการต่ออาแล้วก็การน้อมรับเนี่ยจะสมบูรณ์ด้วยกับการนะครับที่เขาจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติอามันต่างๆนะครับแล้วก็คุณงามความดีต่างๆนะเพราะใครนะครับเพราะใครที่ไม่ปฏิบัตินะครับสิ่งนี้หรือว่าไม่ปฏิบัติสิ่งใดเลยนะครับไม่ละหมาดเลยไม่เจริญสกัดเลยหรือว่าไม่ถือศีลอดเลยละทิ้งการงานทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์นะครับนะท่านชัยคุณสลามก็บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ที่นับถืออัลลอฮ์นะครับก็คือผู้ที่ไม่มีศาสนานะครับนะใครที่ไม่มีศาสนาเขาก็เป็นกาเฟรนะครับนั้นเนี่ยผู้ที่กล่าวคำนี้ก็จะต้องนะน้อมรับด้วยกับการปฏิบัตินะครับต่อคำนี้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆกับที่ศาสนาได้บัญญัติขึ้นนะครับซึ่งหลักฐานนะครับของซึ่งหลักฐานของเงื่อนไขของข้อนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่ามายุสลิมวะจะฮูอิลัลลอฮิวะฮุวะมุห์ซินุฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุธกอครับและผู้ใดที่นะครับน้อมหรือว่ายอมนะครับนอบน้อมใบหน้าของเขานะครับไปยังอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่เขาเป็นผู้ที่กระทำความดีแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วนะครับยุสลิมวะจะฮูอิลัลลอฮ์เนี่ยก็หมายถึงนะครับการที่เขาเนี่ยนะครับมีการยอมจำนนหรือว่ายอมรับนะครับต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยอมรับด้วยการนะครับปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้เงื่อนไขข้อนี้เนี่ยสิ้นสุดหรือว่าเป็นโมฆะนะครับนั่นก็คือการทำชิริกนะครับการทำชิริกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การยอมรับหรือว่าการน้อมรับเนี่ยเป็นโมฆะไปนะครับสองก็คือการละทิ้งนะครับการปฏิบัตินะครับสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติทั้งหมดนะครับก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดก็คือทิ้งไม่ปฏิบัติอะไรเลยนะครับในศาสนาที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ปฏิบัตินะครับซึ่งคนที่กระทำเช่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะนะครับกลายเป็นผู้ที่ผินหลังนะครับเขาจะเป็นผู้กลายเป็นผู้ที่ผินหลังและใครที่ผินหลังให้กับชะรีอะห์ของอัลลอฮ์หรือว่าผินหลังให้กับอิสลามแล้วก็ไม่ปฏิบัตินะครับตามบัญญัติของอัลอิสลามเนี่ยเขาก็จะเป็นกาเฟรนะครับแล้วก็ทำให้คำกล่าวปฏิญาณของเขาเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองเงื่อนไขทั้งหมดนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยครับมันเกี่ยวพันกับนะครับมันเกี่ยวพันกับการปฏิบัตินะครับมันเกี่ยวพันกับคำพูดนะครับเกี่ยวพันกับวาจานะครับเกี่ยวพันกับความเชื่อของเรานะครับซึ่งนี่ก็คืออัลอีมานนะครับนะครับอัลอีมานอย่างที่เรารู้นะครับตามที่อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ให้คำนิยามของอัลอีมานเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจนะครับเชื่อด้วยกับหัวใจแล้วก็การเป่งออกมานะครับด้วยกับวาจาแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับร่างกายนะครับแล้วก็อีมานนะก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับขึ้นด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็ลงด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับเมื่อเรามองนะครับเงื่อนไขต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องนะครับนำสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือเราจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจของเราแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับร่างกายของเรานะครับ
ซึ่งการน้อมรับเนี่ยนะครับการน้อมรับเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดนะครับส่วนว่าบางคนอาจจะบกพร่องนะครับในการปฏิบัติวาญิบบางข้อหรือว่าบางส่วนเนี่ยกับสิ่งนี้ไม่ได้มาขัดแย้งหรือว่ามาทำให้เงื่อนไขนี้เป็นโมฆะนะครับแต่เงื่อนไขนี้นะครับหรือสิ่งที่เราพูดในเงื่อนไขนี้ก็คือการที่เขาละทิ้งบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดนะครับก็คือการที่เขาไม่ปฏิบัติสิ่งใดเลยนะครับไม่ปฏิบัติอามันใดเลยนะครับสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เงื่อนไขนี้เป็นโมฆะแล้วก็คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นโมฆะนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ เงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับซึ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็มี7ประการนะครับซึ่งบรรดาอุลามะเนี่ยบางท่านก็หยุดไว้เพียงแค่7ประการนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็เสริมอีกประการหนึ่งก็คือนะครับเรื่องของการปฏิเสธต่อตอวูดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราเป็นผู้ที่นะครับมีความสัตย์จริงนะครับนะครับและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วขอพระองค์เนี่ยทรงให้คำนี้เนี่ยนะยังประโยชน์แก่พวกเรานะครับทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับแล้วขอให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเตาฮีดที่สมบูรณ์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์